ที่เนี่ยเอามาเปลี่ยนสภาพจากคาร์บอนที่มันเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนรถยวดยานพาหนะเครื่องบินสารพัดเอาละทีนี้ก็ปล่อยกันให้ได้ตุ้มเป๊ะเลยทีเนี้ยครับเราพูดถึงคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ตัวเดียวก็แล้วกันอย่าไปพูดมันตั้งสี่ห้าตัวครับแล้วก๊าซมีเทนมีเทนตดหมามันก็เป็นมีเทนหรือเปล่าตดหมาขี้หมาใช่ทั้งนั้นนะครับมีเทนตดท่านตดผมก็เหมือนกันแหละมีเทนเขาเกิดจากปศุสัตว์ปะปนกันสารพัดที่เขาจะว่าทั้งหมดรวมแล้วหลงจ้อง 3-4 ตัวเนี่ยมันก็จะมาคลุมโลกตอนนี้ก็ไปที่ซะมันไปตามระนาบของโลกลักษณะก็จะมาปกคลุมโลกก็จะบอกว่าเขาก็จะบอกว่านั้นเป็นไงจะมาคลุมโลกแบบโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้ากลุ่มตรงนี้แหละที่เขาว่าเนี่ยเขาว่าสูงประมาณสัก15กมก็แล้วกัน15กมที่เขาว่าแค่นั้น15กมสูงประมาณนั้นก็อยู่ตรงนี้ทีนี้มันเป็นยังไงอ่ะฟังให้ดีนะไอ้กลุ่มทางด้านข้างบนเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกว่าโอโซนก๊าซโอโซนก็คือ O3 ง่ายๆคือออกซิเจนมันอยู่เดี่ยวไม่ได้มันก็อยู่ขอโทษมันอยู่เดียวไม่ได้แบบนี้มันอยู่เดียวไม่ได้ก็เลยก่อกันซะเนี่ยเป็น3ตัวก็เรียกมันว่าโอโซนโอ3เงี้ยใช่มั้ยมันจะยังไงต่อฟังเขาว่าต่อนะครับแสงอาทิตย์ส่องมาเขาก็บอกว่าเมื่อเวลามันปะทะโอโซนมันก็สะท้อนกลับมุมตกเท่ากับมุมสะท้อนหนีไปได้กันมันสะท้อนมาเรื่องมันสะท้อนป้องกันอะไรรังสี UV ที่เขาว่า UV ที่เขาว่าป้องกันรังสี UV ที่เขาว่าอุลตราไวโอเลตเข้ามาเจอก๊าซโอโซนสะท้อนกลับเรื่องนี้ลุงย้อนแย้งเต็มเลยนะ 100% ด้วยย้อนแย้ง 100% ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าความร้อนเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะตามไหมเรื่องความร้อนใช้สีแดงนะใช้สีแดงครับจากดวงอาทิตย์เนี่ยเข้ามาในโลกเข้าไปศูนย์กลางของโลกครับดูดซับบอดครับง่ายๆคือไม่มีสะท้อนหรอกโยมเลยไม่มีสะท้อนไปไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมดูดซับน่ะได้นะดูดซับกันความร้อนไม่ให้มามากจนเกินไปกล้าโสมมีหน้าที่ตรงนั้นเองกันความร้อนไม่ให้มาในโลกใบนี้มากจนเกินไปนะกันความร้อนไม่ให้มาในโลกใบนี้กันนะว่าไม่ใช่สะท้อนแน่นอนโอเคไหมกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันจะกันได้มากน้อยไม่เรื่องวันแต่ทั้งหมดความร้อนดึงเข้าไปในศูนย์กลางของโลกทุกเม็ด ในระหว่างทางนี่แหละครับจากดวงอาทิตย์มาถึงแผ่นดินโลกในระหว่างทางโอเคไหมครับมันก็มีพวกกลุ่มโมเลกุลของคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์กลุ่มโมเลกุลของแรงต่างนามีตั้ง 5-6 ชนิดที่เขาว่าเมื่อโมเลกุลมันมีขนาดเมื่อมีขนาดมันมีน้ำหนักนะมันยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งดูดซับความร้อนมากไอ้เชื่อซะว่าตัวเนี้ยนี่แหละคือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก้อนใหญ่ขนาดนี้เองดีกว่าเออนั่นนี่ก้อนคาร์บอนไดออกไซด์นะก้อนอะไรคาร์บอนมอนอกไซด์เอาเข้าไปก้อนอะไรที่เขาว่ากัน
ขี้เกียจจับมีทั้งหมด 4-5 ตัวก็แล้วกันชื่ออะไรบ้าง 4-5 ตัววางอยู่ตรงนี้แต่มันก็ดูดซับความร้อนหมดที่นี่ครับมนุษย์เราที่นี่จะอยู่ตรงไหนมนุษย์มนุษย์เราก็อยู่ที่แถวนี้แล้ววะยืนหัวโดยตรงนี้แล้วก็ทำแล้วก็ทำไปใช่ไหมก็ยืนอยู่ผิวโลกนี่นะครับทำแล้วก็ทำไปผิวโลกจะทำไรทำนาสาโทจะเดินเหินแล้วก็วานไปบินว่อนอยู่ในชั้นบรรยากาศบินเครื่องบินไปก่อนแล้วก็ลงมาที่โลกทีไม่ถามว่ามันจะไปยังไงต่อเขาก็บอกว่าอีกแหละความร้อนมันก็ก๊าซพวกนี้มันไปไหนไม่ได้มันก็วนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เดี๋ยวจี้คำแนะนำสายตัวเดียวนะครับอย่าให้หลายตัวมันพูดมันพูดทำไมมันก็อยู่แถวๆนี่แหละครับนะมันอยู่ได้แค่ตรงนี้อะไรต่อสะท้อนกลับทีเนี้ยมันสะท้อนกลับอยู่แค่นี้ฟังว่าอะไรก็อยู่อย่างนี้ถ้ามันนิ่งมันนิ่งเช่นในเมืองเนาะมันตึกรามบ้านช่องมันอยู่อย่างเงี้ยกล่องไม่ขีดซ้อนกันใกล้อยู่เงี้ยซ้อนอยู่ลมพัดมามันก็ไปไหนไม่ได้มันก็วนนี่แหละวนรอบตึกนั่นไม่หนีไปไหนหรอกครับวนอยู่รอบตึกนั่นแหละครับก็เรียกซะเนี่ยอะไรล่ะ MP หรือ PM PM 2.5 ที่เขาว่ากันนั่นมันก็วนทั้งหมดก็คือกลุ่มโมเลกุลทั้งหมดที่มันร้อนอ่ะเพราะมันดูดซับความร้อนอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเห็นไหมสังเกตถ้าฝนตกปุ๊บตกอย่างปกคลุมมากๆใหญ่ๆเฮ้ยเหมือนสุดเย็นเยือกเย็นดีถ้าฝนตกเย็นก็แปลว่าน้ำฝนเนี่ยตัว H2O เนี่ยน้ำฝนนะครับน้ำฝนน้ำฝนน้ำฝนไม่รู้ถ้ามีฝนตกมาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่โอเคมั้ย H2O มันก็มาทำลายชะล้างไอ้พวกก๊าซ 4-5 ตัวที่ว่านี่จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะเป็นอะไรก๊าซมีเทนตดหมาตดแมวพวกนี้ไอ้ตัวน้ำบริสุทธิ์เนี่ยมันก็มาทำลายชะล้างได้จำไว้เลยนะครับว่าน้ำบริสุทธิ์จะสลายคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นน้ำฝนเนี่ยถ้าตราบใดก็ตามเนี่ยปราศจากน้ำฝนก็มาชะล้างสวยมีแค่นั้นเองครับเอ้าใครทำฝนได้ก็เชิญแต่ฝนแท้ฝนเทียมเลยเชิญไม่มีปัญญาผมว่ายิ่งเพิ่มหนักทำฝนตะวันเนี่ยฝนวิทยาศาสตร์เริ่มเพิ่มยิ่งเพิ่มหนักเพราะมันเป็นเคมีทั้งหมดในส่วนตัวผมนะยิ่งหนักน้ำที่มันจะต้องน้ำฝนบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะมาชำระช้าล้างกลุ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนหรือใดๆที่เขาว่า 4-5 ตัวให้หมดไปได้ก็ลงไปทะเลสิครับเห็นไหมไม่มีอย่างอื่นที่มาทำได้เลยไม่มีทางเด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะตราบใดก็ตามทีถ้าหากว่าไม่มีฝนตกให้ถูกต้องตามฤดูกาลมาเรื่องความร้อนมันก็เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นไฟไหม้ป่าความร้อนมันก็ต่อไปยังโมเลกุลต่างๆร้อนกันอื้อมนุษย์จะอยู่ไม่ได้ที่ตรงนี้จะมาอาศัยทางฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้เพราะไอ้เรื่องของความร้อนจากดวงอาทิตย์ยังไงยังไงมันก็ซัดดิ่งลงไปหาศูนย์กลางของโลกอยู่ไหมครับดิ่งไปหาแน่นอนนะครับใช่ไหมเพราะมันต้องให้พลังงานความร้อนให้กับโลกใบนี้ดวงอาทิตย์มันจะเอาไปไหนถ้าไม่ใช่ศูนย์กลางดวงอาทิตย์แต่ในขณะเดียวกันในที่นี้ฮะไอ้พลังงานบริสุทธิ์มันก็จะย้อนกลับมาให้มันกันนะเอากับมันสิมันทับเส้นเดียวกันด้วยเอากับมันสิไอ้ตรงนี้ลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันทับซ้อนเส้นกันอยู่ตรงนี้โอ้โหมันอยู่ในเส้นเดียวกันเลยล่ะพลังงานบริสุทธิ์นะพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ที่ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ศูนย์กลางดวงอาทิตย์
พลังงานบริสุทธิ์อยู่ศูนย์กลางของโลกทีเนี้ยเอากับมันสิเออแล้วที่มันไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็กระจายมาทั่วไปแหละครับไอ้ความร้อนถ้ามันไม่บริสุทธิ์มันก็ร้อนเอาร้อนเอาสิครับนั่นแหละฮะพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งนั้นนะฮะที่มันร้อนแสนร้อนร้อนร้อนบรมร้อนทุกวันเนี่ยแต่บริสุทธิ์มันก็ทำงานของมันอยู่นะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยถ้าว่ามีมันมีน้อยจะมันน้ำน้อยย่อมแพ้ภัยแพ้ไฟสำนวนสำนวนมันมีน้อยน้ำน้อยก็ย่อมแพ้ไฟเพราะมันไม่บริสุทธิ์มันเยอะมันคมไปหมดตรงนี้นะฮะอายุก็จะสั้นลงนะมนุษย์เอากับมันสิเพราะฉะนั้นมีทางเลือกทางเดียวโลกจะทำให้โลกไม่ร้อนจนเกินไปทำให้ฝนตกอย่างเดียวไม่มีทางเลือกรับได้ไหมครับครับใครมีความสามารถเชิญครับแต่ที่แน่แน่ลุงอธิบายไว้ตรงนี้ขออนุญาตเซ็นชื่อกำกับไว้หน่อยเห็นไหมเห็นไหมเรื่องแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยพูดกี่ครั้งกี่คนก็ตามทีนักวิชาการนักอะไรล่ะเอาเขามาเล่าต่อก็อย่างนี้มาหน้าจอทุกวันเนี่ยพวกเอาเขามาเล่าต่อเยอะโอเคไหมครับไอ้คนคว้าบีจะทดลองก็อย่างนั้นโอเคไหมกลุ่มเอาเขามาเล่าต่อก็กระจายไปเรื่อยนะลุงไม่เอาเขามาเล่าต่อแล้วย้อนแย้งเขาตลอดเวลาด้วยเอา ย้อนแย้งตลอดเวลาด้วยไม่ได้สนหรอกครับที่ว่าเห็นไหมแม้เพราะฉะนั้นก็ลองให้ความสำคัญในการทำเข้าใจตรงนี้ลองดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับในเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะครับเพราะว่าถ้ามันร้อนนะแรงต่างมันเปลี่ยนแปลงหมดนะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารมันจะปรับตัวยังไงนะครับเคยมีดอกมีผลก็จะดอกผลจะน้อยลงน้อยลงประมาณนั้นนะครับแล้วจะอยู่ไงกินยังไงอากาศมันประชากรก็เพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะเยอะขึ้นนะอาหารก็จะไม่เพียงพอต่อไปก็ฉีกเนื้อกันกินสิครับจะเหลืออะไรกาลียุคมันก็จะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับกาลียุคจะเกิดขึ้นหรือไม่ผมว่ามันบีบรัดกันนะผู้เกิดก่อนผู้มีอำนาจก็พยายามที่จะอัตราตัวตนเนี่ยนะครับก็เพิ่มอัตราตัวตนเด็กมันก็เพิ่มเหมือนกันเอาประมาณสิเด็กมันก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นผู้ใหญ่มีจำนวนน้อยลงเอาวะตายนู่นเป็นใบไม้ร่วงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่หน้าวันนี้ครับต้องคิดในกรอบนี้ให้เป็นมิฉะนั้นผู้ใหญ่จะอยู่ไม่ได้มันจะออกจากบ้านไม่ได้ไม่ใช่แล้วครับเขานัดกันเพียง5ทีมันก็ถึงแล้วเนี่ยให้รู้มากยิ่งมอเตอร์ไซค์ทุกวันแป๊ดไปแป๊บเดียวเองปิดประตูบ้านออกมาได้ไหมไม่มีทางเขาแสดงศักยภาพให้เห็นอยู่แล้วยังมีข้อไม่ออกเลยพี่ลุงก็เล่าให้ฟังกันอย่างนี้นะครับในส่วนที่เป็นสไตล์ของลุงหงอกเป็นงี้แหละโอเคนะพอไม่แค่นี้มากกว่านี้เรื่องละมั้งผมว่านะครับเอาเรื่องเขามาอีกเท่านั้นนะครับเอาเรื่องเราอีกเอาเรื่องเราเอาเรื่องเราเข้ามาว่ากันเพราะฉะนั้นนะก๊าซเรือนกระจกก็แปลว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วกระจกลงมาก๊าซเรือนกระจกมันก็อยู่ตรงนี้ลงมาอะไรแบบนี้คำว่าเรือนกระจกทางฝั่งโน้นก็เป็นเรื่องของโอโซนไปโอโซนไปโอสามนะไปโอสามเนี่ยนะเขาบอกว่ามันสะท้อนได้เฉพาะแสงนะให้รู้ไหมไอความร้อนมันมาเนี่ยแสงความร้อนดวงอาทิตย์มันมาพร้อมกันเนี่ยนะแสงมันก็สะท้อนแสงอะได้แต่ความร้อนมันซึมซับซึมซับในโลกเห็นไหมเห็นหรือยังมันจะแยกทางกันแล้วมันก็แปลกไปไอ้ดวงอาทิตย์เนี่ยโพตระแปลกมากนะครับแต่เวลามันอยู่ในภาคของดวงอาทิตย์กับโลกเนี่ยนะครับถ้ามันอยู่ในช่องว่างของอวกาศนะครับอวกาศผมจะลบส่วนนี้มันเป็นอวกาศให้ดูสักหน่อยแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าอวกาศก็แล้วกันนะอย่าไปคิดมากอย่างนั้นมันไปต่อไม่ได้ผมก็มีพื้นที่แค่นี้ให้ได้ดูกันพื้นที่อวกาศตรงนี้ก็นึกซะว่ามันเป็นขอบของโลกกันแล้วกันขอบของโลกนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของดวงอาทิตย์ซะเนี่ยสีน้ำเงินไอ้ตรงนี้อวกาศไอ้นี่อวกาศ
อวกาศตรงนี้รู้ไหมตรงนี้ไม่มีทั้งแสงไม่มีทั้งความร้อนโอ้โหมันโคตรละมันจะได้ยังไงอ่ะคิดเอาไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ครับช่วงอวกาศเนี่ยแสงก็ไม่มีความร้อนก็ไม่มีทั้งที่แสงกับความร้อนมาจากดวงอาทิตย์ยังไงก็รับไม่ได้หรอกครับไม่มีมนุษย์รับได้หรอกภาษาลุงรับรองได้เลยไม่มีมนุษย์รับได้แต่ถ้ามีอะไรก็ตามที่ไปอยู่ในระหว่างอวกาศมันจะเป็นตัวแอบซอบทั้งความร้อนและแสงทันทีเช่นโลกใบนี้นะครับอันนี้อย่างถ้ามีอะไรก็ตามมาอยู่ช่องว่างระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกใบนี้คือช่องอวกาศตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวดูดซับทั้งแสงกับความร้อนทันทีถ้าไม่มีอะไรคือ nothing ก็คือว่างนี่ความว่างตัวนี้คือว่างแต่ energy มากมายมหาศาลนะครับมันก็คือ PE นั่นเองพลังงานโดยสุดคือ PE เนี่ยไม่หนีไปไหนอวกาศมันจะเพียวแสงก็ไม่มีความร้อนก็ไม่มีนะสีก็ไม่มีเสียงก็ไม่มีนะกลิ่นก็ไม่มีนะไม่รู้ไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาตนคือไม่มีอายตนะ5นั่นเองไม่มีน้ำหนักไม่มีตัวตนไม่มีทุกอย่างคือคำว่าว่างคืออวกาศภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าปรมัตถสัจจะนะคุณโยมจบข่าวไหมครับจะบอกว่าตรงนี้เป็นคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงก็ไม่ผิดหรอกครับนะไม่ผิดแต่ลุงใช้คำว่าพระธรรมนะครับพระธรรมที่พระเจ้าค้นพบในเรื่องของพระธรรมเพราะฉะนั้นก็เลยฝากไว้กรุณาขอบนุ่มไว้กรุณาฟังทันหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะทันมั้งสำหรับคนที่พออย่างเงี้ยหูฟังได้ว่าแล้วลุงก็เซ็นชื่อกำกับซะเลยครับมาล่ะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะวันนี้วันที่8เหรอใช่8ทอคอสามนะครับตอนแล้วก็ถ่ายรูปเสนอไปไงให้นานว่าก็ได้ก็แค่นี้จบไหมมีอะไรไหมใส่ฝ่ามือไปเลยอย่างนี้ไปไหนดีอะไรจะปานนั่นเห็นไหมครับดิบๆนี่แหละอะไรทำนองนั้นถ่ายรูปไปเลยมันจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ผมจะรู้นะว่ามันเป็นภาพประวัติศาสตร์จะรู้ในส่วนตัวผมก็แล้วกันปึ๊บลุงก็กดผิดกดถูกถ่ายรูปก็ไม่เป็นลองสักหน่อยสินะไปยังไงมาไงในต่อลุงใส่ฝ่ามือไปเลยนี่ฝ่ามือลุงคอยดูมันจะเป็นประวัติศาสตร์ให้ดูเพราะพวกนี้มันมีแค่นี้ยังไงก็ไม่มีใครอธิบายไปได้หรอกครับผมจะรู้ทุกคนนะโอโซนก็ดูดซับความร้อนกินเขาเอฟเฟกต์ว่าไปนะความร้อนจะดึงดูดเข้าไปสู่ทางศูนย์กลางของโลกแน่นอนนะครับเพราะนั้นพอเวลามาถึงเนี่ยมันกลุ่มโมเลกุลเนี่ยมันก็ดูดซับความร้อนได้มากในบนผิวโลกมันก็ร้อนอบอ้าวไปหมดสิครับถ้าฝนตกทีโอ้ยสบายเลยนะครับสังเกตไหมครับจบเนาะเอาละไปฟังแค่นี้ก็พอมากกว่านี้ก็